ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงนัมเบอร์เอขอขอบคุณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำพบกับกระผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำผู้ชำนาญการวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยหยี่ซีเถียวและยังเป็นผู้ชำนาญการในการหาเลิกมงคลสมรสและยังชำนาญวิชาสุดยอดพิเศษก็คือการวิชาหาเลิกผ่าคลอดอีกด้วยนะนอกจากนี้สินแสอูยังรับบริการไปวางพลังฮวงจุ้ยให้ทั่วราชอาณาจักรนะไม่ว่าสถานที่ของท่านจะเป็นบ้านเป็นออฟฟิศเป็นคอนโดมิเนียมเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะเป็นบริษัทร้านค้านะครับก็สินแสอูก็ไปได้หมดนะครับนะก็เป็นการวางพลังฮวงจุ้ยนั่นเองนะครับนะเปิดประตูโชคลาภไม่ว่าจะเป็นการอธิบายเรื่องราวของประตูนะทางเข้าทางผ่านประตูนะตำแหน่งห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทำงานห้องบัญชีนะครับห้องประชุมนะห้องน้ำห้องครัวห้องเตาไฟบันดงบันไดอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็เหม่งตึงนะลานลับๆต่างๆเนี่ยเราก็จะไปเปิดโชคลาภให้กับท่านได้นะเป็นอย่างดียิ่งนะก็สนใจอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์089-340-3857นะครับนะก็ในคลิปนี้เราก็จะเป็นการอธิบายดวงชะตาของท่านที่เกิดปีเถาะนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามซินแสอูก็ได้ออกมาทั้งหมดนะในวาระเดียวกันรวมแล้ว12คลิปนะไม่ว่าท่านจะเกิดในนักษัตรปีชวดฉลูขันเถาะมาลงมะเสงมะเมียมะแมวอกลากาจอกุลนะทั้งหมดมีอยู่ทุกๆคลิปนะมีกระจายออกไปได้เลยนะครับนะส่วนในคลิปนี้เราเรียกว่าเป็นคลิปของ10ข้อคนปีเถาะต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะครับนะการพยากรณ์ในคลิปนี้นะเราก็และตามกูรูและหรือคณาจารย์ต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยนะและทั่วโลกนะที่ออกคลิปต่างๆนี้มาก็เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมที่โฟกัสไปเพียงแค่ปีที่ท่านเกิดเท่านั้นเองนะแต่จริงๆสาระสำคัญนะข้อมูลจริงๆอ่ะอยู่ที่เดือนที่ท่านเกิดนะครับแล้ววันที่ท่านเกิดและเวลาที่เกิดรวมกันแล้วอีก 75% นะปีเกิดปีคำว่าปีเถาะก็คือแค่ข้อมูลแค่ 25% เพราะฉะนั้นการพยากรณ์ในครั้งนี้ก็เป็นการพยากรณ์แบบโดยภาพรวมแบบ 25% นะแต่ว่าถ้าท่านสนใจอยากได้รายละเอียดลึกซึ้งนะหนักแน่นนะครับเรียกว่าเป็นประโยชน์กับท่านในการตัดสินใจนะและท่านก็จะทราบดวงชะตาของท่านว่าท่านเป็นดวงชะตาที่นำดาวโชคลาภติดตัวมาเกิดหรือเปล่าและหรือว่าท่านหนีมาเกิดและหรือท่านนำดาวพูดนำติดตัวมาเกิดและหรือท่านนำดาวช้างเท้าหลังติดตัวมาเกิดนะและหรือดาววิชาการมาเกิดหรือนำดาวอะไรต่างๆเหล่านี้นะสินแสอูก็จะบอกให้ท่านได้อย่างละเอียดถี่ยิบเลยทีเดียวนะแบบไม่กักเลยทีเดียวเราไปเริ่มการพยากรณ์เข้าสู่การพยากรณ์ของ10ข้อคนปีเถาะต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะครับนะข้อที่1ท่านได้เกิดปีเถาะขอให้ท่านได้โปรดจดจำเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นมีธาตุประจำปีพ.ศ.เกิดเป็นธาตุไม้นะครับที่มีลำต้นเล็กนะลำต้นไม่สูงใหญ่เป็นพลังหยินเป็นพลังขั้วลบเปรียบได้กับเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นเตี้ยๆมีกิ่งก้านแผ่ออกไปไม่กว้างขวางผู้คนไม่สามารถเดินลอดใต้กิ่งก้านได้นะต้นไม้อย่างดังเนี้ยนะเช่นต้นมะนาวและหรือต้นพริกนะท่านก็จะโฟกัสไปว่าอ๋อท่านเกิดมาเนี่ยเปรียบไปแล้วพอปีพ.ศ.ที่ท่านเกิดนั่นนะเปรียบเป็นต้นมะนาวหรือเปรียบเป็นต้นพริกนั่นเองนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าปีที่พ.ศ.ที่ท่านเกิดนั้นนะที่เป็นปีเถาะนั้นมีราศีแฝงอยู่1ราศีฟ้านั่นเองก็คือราศีไม้อีกนะไม้อีกก็คือไม้ที่มีลำต้นเล็กนะส่งผลให้ทุกๆคนในที่เกิดในปีเถาะนั้นนะครับมีธาตุประจำปีพ.ศ.เกิดก็คือเป็นธาตุไม้ที่มีลำต้นเล็กใบไม้มีใบไม้ก็จริงอ่ะแต่ว่าใบไม้ต้นไม่ได้สูงมากผู้คนไม่สามารถเดินผ่านไปมาได้ไม่เหมือนกับต้นโพต้นมะม่วงใหญ่ไม่เหมือนกับต้นทุเรียนหรือต้นสนนะครับต้นยางพารานะครับข้อที่2ท่านที่เกิดในปีเถาะจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลของแม่ธาตุ
ของธาตุไม้นั่นเองส่งผลให้นะครับนะคนที่เกิดปีเถาะนั้นมีดาวเสน่หาหรือดาวเถาะหวยทำให้ท่านที่ได้เกิดในปีเถาะมีเรือนร่างมีหน้าตาที่ดูแล้วมีเสน่ห์น่ารักมีความหล่อมีความคมขำมีเรือนร่างที่สวยงามสง่าเป็นที่น่าหลงไหลนะท่านที่เกิดปีเถาะตอนหนุ่มสาวอยากจะจีบใครก็จีบติดง่ายๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะกระต่ายกระต่ายแปลว่าปีเถาะนั่นเองมีความน่ารักใครๆก็อยากเข้าใกล้นั่นเองนะครับข้อที่3นะท่านที่ด้านอุปนิสัยของคนที่เกิดปีเถาะนะคนที่เกิดปีเถาะนั้นก็จะมีความเป็นนิสัยที่เรียกว่าสุภาพเรียบร้อยใจอ่อนมีเมตตารักความสงบเป็นคนใจเย็นเฉยเฉยแต่เป็นคนใจอ่อนแบบใจอ่อนแบบอ่อนไหวง่ายนะดูหนังเศร้าๆก็มีบ่อน้ำตานะไหลรินออกมานะครับคนเกิดปีเถาะเป็นคนเฉลียวฉลาดสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้แล้วก็ในด้านแง่ลบล่ะครับคนเกิดปีเถาะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวชอบหนีความจริงกลัวเรื่องยุ่งยากไม่ค่อยยอมปรับตัวให้กับเข้ากับสภาสถานการณ์นะอย่างที่เป็นจริงนะคนจีนโบราณมักพูดว่าคนเกิดปีเถาะเป็นนักกษัตริย์ที่อ่อนแอและอ่อนแอมากที่สุดอีกด้วยนะครับข้อที่4สีแห่งโชคลาภและทิศทางของหัวเตียงนอนตำแหน่งนั่งอิงหลังอิงทิศอะไรจึงจะบังเกิดโชคลาภนั้นก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าการคลิปนี้เป็นการพยากรณ์แบบแค่นำฐานของคำว่าปีเกิดคือเป็นปีเถาะเท่านั้นนำมาพยากรณ์กันนะครับนะไม่สามารถเจาะจงลงไปว่าลัคกี้คัลเลอร์สีแห่งโชคลาภของท่านเป็นสีอะไรทิศทางของหัวเตียงนอนที่ดีของท่านดีที่สุดเป็นสีอะไรนอนแล้วบังเกิดโชคลาภนะครับนะเพราะว่าจำเป็นจะต้องเอาวันที่ท่านเกิดเอาเดือนที่ท่านเกิดเอาปีที่ท่านเกิดเอาเวลาที่ท่านเกิดมาคำนวณพยากรณ์เข้าไปก็จะได้เรื่องราวเพิ่มเติมออกมาอีก3ด้านใหญ่ๆมากกว่านี้อีก3ส่วนเลยทีเดียวนะครับนะหากท่านสนใจอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวแบบเต็มรูปแบบแบบ 100% ขอให้ท่านได้โปรดโทรมาที่เบอร์089-340-3857และหรือ ID Line ของกระผม w.master.master นะu.master เราก็จะมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ค่าดูช่วงนี้นะครับเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะข้อที่5ครับการพยากรณ์ต่อไปนี้มีผลรวมเป็นระยะเวลา1ปีหรือ365วันเริ่มตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์พ.ศ.2564ในเวลาตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกานะเลื่อยไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2565รวมครบเวลา365วันพอดีเลยนะครับข้อที่6นะท่านที่เกิดปีเถาะนะปีที่สมพงษ์กับท่านก็คือปีจอปีกุลปีมะแมนะส่วนเดือนที่สมพงษ์กับท่านนะที่เกิดในปีเถาะนั้นก็คือเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนและเดือนกรกฎาคมข้อที่7ท่านที่เกิดปีเถาะจะชงและควรไปแก้ปีชงทุกๆปีที่เป็นปี4แม่ธาตุนะปีที่เป็น4แม่ธาตุได้แก่ปีชวดปีเถาะปีมะเมียและปีละกาเพราะว่าท่านอยู่ในกลุ่มของ4แม่ธาตุนั่นเองนะเดือนที่นำปัญหาวุ่นวายมาถาโถมสร้างปัญหาให้กับท่านนะก็คือเดือนมกราคมเดือนมีนาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายนข้อที่8ท่านที่เกิดปีเถาะในปีฉลู2564มีดาวเทพเพียงใช้นะซึ่งเป็นดาวประสิทธิ์ประสาทโชคลาภใหญ่นะทำให้ท่านมีโชคมีลาภฟุกๆให้กับท่านได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีดวงเฮงนะและในปีนี้ก็จะทำให้ท่านเรียกว่ามีเหมาะกับดวงเสี่ยงโชคอยู่ด้วยนะสามารถเล่นหุ้นได้แต่ในครึ่งปีแรกตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2564จนถึงวันที่7สิงหาคม2564เป็นช่วงซึ่งมีดาวชิกสวดมาบั่นทอนนำปัญหาต่างๆมาให้นะแล้วก็มีเรื่องเครียดๆให้แก้ไขเสียเงินเสียทองขอให้ท่านในช่วงนี้ระมัดระวังความขัดแย้งกับผู้คนและคนรอบข้างด้วยหากท่านต้องการทราบรายละเอียดอย่าง 100% ก็กรุณาโทรมาดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับที่เบอร์089-340-3857นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีค่าครูนะแต่ว่าค่าครูช่วงนี้เราก็จัดราคาโปรโมชั่นเพียงแค่600บาทถือว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มค่ามากมายมีเรื่องราวที่ต้องคุยกับท่านอีกมากมายเลยทีเดียวข้อที่9
ท่านที่เกิดในปีเถาะแม้ว่าในปีฉลู2564จะมีดาวเพียงใช้ดาวลาบลอยนะมาให้ก็ตามแต่ก็มีดาวหมาดำฟ้านะหมาดำฟ้าก็เรียกว่าดาวเทียนโกนะภาษาใต้จิ๋วเรียกว่าเฮโกนะนะก็ตามมาลาวีขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องหมากัดนะโดยเฉพาะหมาบ้านโรคพิษสุนัขบ้านะครับเวลาบ้านใดมีหมาก็ขอให้ท่านอย่าไปเข้าใกล้นะครับนะและหรือรวมถึงหมาที่มีเลี้ยงหมาแม่ลูกอ่อนด้วยเช่นกันนะครับนะเพราะว่ามีดาวเทียนโกนะหมาฟ้านะหมาฟ้านั่นเองนะครับนะหมาฟ้าสีดำนะครับข้อที่10ข้อแนะนำและข้อชี้แนะท่านควรสละเวลาไปไหว้เทพสามตานะครับนะเพราะเทพสามตาเป็นเจ้าของสุนัขเห่าฟ้านะครับท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถไปไหว้เทพสามตาได้ที่วัดทิพยวารีซอยบ้านหม้อตรงข้ามห้างทีโอสยามนะหรือที่ศาลเจ้านาจาอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับนะทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ10ข้อคนปีเถาะต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะครับนะก็ก่อนจบคลิปนี้ก็ขอยืมมืออันศักดิ์สิทธิ์นะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะครับนะสินแสอูไม่เลี้ยงไข่นะครับก็ยินดีบอกให้ท่านบอกหมดเลยทีเดียวนะว่าวันเกิดของท่านเดือนเกิดของท่านปีเกิดของท่านเวลาเกิดของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงนี้เป็นคลิปสั้นๆเราบอกเพียงแค่ปีที่ปีพ.ศ.เกิดเท่านั้นเองนะครับนะบอกอย่างกว้างๆนะครับนะไม่ได้เจาะลึกลงไปเพราะว่าข้อมูลของที่ได้มาไม่เพียงพอเท่านั้นเองนะก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปขอให้ทุกๆท่านนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะรักษาเนื้อรักษาตัวห่างไกลจากโรคโควิด-19 กันทั่วหน้ากับขอบพระคุณครับ